คุณมิ้นครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลารายการแฟชั่นอินสไตล์แล้วครับเจอกับผมโสภาณ ณตะกั่วทุ่งครับค่ะมิ้นสรทันรัตนารุ่งศรีค่ะเกือบไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะแกล้งคุณมิ้นบอกว่าผมสรทันรุ่งศรีส่วนดิฉันโสภาณ ณตะกั่วแท้เกือบสลับร่างกันสักนิดนึงนั่นสินะคะแต่ว่ายังไงก็ตามครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมิ้นงามเป็นพิเศษขอโชว์ตรงเอวนิดนึงได้ไหมอยากโชว์ชุดนิดนึงคุณผู้ชมดูดูวันนี้สวยงามมากนะฮะนี่ต้องเรียกว่าเสียดายชุดอุ้ยเก็บดื้อนิดนึงก่อนนี่อยากจะให้ดูการปักใช่งานปักนี่เรียกว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆสวยนะงดงามมากอันนี้ปักมือทั้งหมดนะคุณมิ้นสวยไหมปักมือทั้งหมดเลยปักมือมากเลยใช่ปักไอ้ปักมือทั้งหมดดูสิวับนะครับสวยแล้วก็เสื้อสวยมากเลยนะคะอาจารย์ถูกต้องครับนะครับนี่ต้องบอกว่ามาจากไหนนะคะอาจารย์ห้องเสื้อโซนาซาบายเอกครับอาจารย์เอกค่ะพี่นันทนาการจากอาจารย์เอกขอบพระคุณอาจารย์เอกนะคะนะฮะเอาไปเลยใช่ไหมก็ไม่ถอดแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะนี่ว่าข้างนอกสวยแล้วตรงนี้สวยแล้วใช่ก็อกก็สวยอาจารย์ดูไหมคะไม่อยากดูขี้เกียจไม่เอามันลายอ่ะลายไปใช่มันลายตาไปนะครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับเจอกับสิ่งที่ดีๆในเรื่องราวของแฟชั่นและสไตล์ได้ทางช่อง6แห่งนี้นะครับแต่ช่องทางการรับชมมีหลากหลายช่องทางกันมากมายเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะติดตามเราได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมจันทร์อังคารพุธนะคะเวลาเดิมแบบนี้ทาง MVTV ก็ได้นะคะหรือว่าไทยทู2ก็ได้อันนี้เป็นโหลดแอปพลิเคชันไว้เปิดดูเราตอนไหนก็ได้นะคะหรือว่าอยากชมช่อง6แบบว่าเกาะติดเลยถ้าอาจารย์รับสัญญาณหรือกล่องรับสัญญาณบ้านใครเป็นแบบ KU Band PSI กดมาที่หมายเลข66รับชมช่อง6ได้เลย GMMZ 197ค่ะ Big 4ชมได้4จานรับสัญญาณนะคะหมายเลขเดียวกัน102ค่ะ Dynaset 137 IPM 257จาน True ดูกันที่หมายเลข242ค่ะจานเจริญเคเบิลชมได้2หมายเลขหมายเลข26และ515ค่ะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถไปติดตามชมผ่าน YouTube ได้นะครับใครที่อยากจะชมย้อนหลังซึ่งหลายคนมีความรู้สึกว่ามาไม่ทัน อยู่ตรงไหนบางทีเนี่ยติดงานอยู่ทำกับข้าวให้สามีรับประทานอยู่นะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะครับพิมพ์คำว่า Fashion In Style ทางช่อง6ครับใช่แล้วสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนคงจะคุ้นตากันดีนะครับกับรายการ Fashion In Style ของเราว่าหุ่นนะฮะในการที่เรียกว่า draping หรือว่าเป็นลักษณะของการพันขึ้นมาให้เป็นชุดวันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะเป็นงานโอกุตูมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผ้าวันนี้ต้องเรียกว่า import มาจากฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นผ้าแจ็คการ์ดซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับรู้จักแล้วก็นำไปใช้กันดีมากทีเดียวเลยนะฮะวันนี้นะครับเป็นการจับขึ้นมาให้เป็นชุดนะครับเหมือนชุดราตรีเลยอ่ะใช่ครับจริงๆเป็นผ้าเป็นเม็ดๆธรรมดาผ้าเป็นเม็ดครับอาจารย์เอามาหยิบมาจับมาพันถูกต้องครับสวยเลยอ่ะวันนี้ต้องชมอาจารย์เอกด้วยเพราะอาจารย์เอกเป็นคนที่แบบช่วยจับให้ตรงนี้ช่วยจับครับผมนะคะฮะวันนี้ผมเองสวยวันนี้ผมก็จับเหมือนกันจับอะไรคะจับตามองอย่างเดียวนะครับชี้ๆอาจารย์เอกมาดูชุดนี้นะครับโชว์เลยอาจารย์ขาผ้าแจ็คการ์ดนี่คือใน1เมตร2เมตร3เมตรเนี่ยเขาจะมีการตัดเขาเรียกว่าเป็นการทอที่ไม่เหมือนกันโอ้โหไม่เหมือนกันคุณมิ้นมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นผ้าที่พิเศษที่สุดเลยะนะครับคุณมิ้นเราพูดถึงตรงเนี้ยนะฮะเราเห็นสีดำนึกถึงอะไรเอ่ยราตรีท้องฟ้าตอนกลางคืนกลางคืนนะครับแล้วก็สิ่งสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างตรงเนี้ยที่มันเป็นกลุ่มระยิบระยับขึ้นมาเหมือนดาวเหมือนดาวแล้วก็อยู่ในช่วงอวกาศเป็นที่ที่โกโบริไปรออังสุมาลินอยู่ทางช้างเผือกทางช้างเผือกนะครับเพราะว่าอะไรทราบไหมเพราะเราพูดถึงเรื่องของความแวววาวเรานึกถึงอะไรเอ่ยทางช้างเผือกนาซาอวกาศอวกาศไปนาซาเออนาซาค่ะเป็นองค์กรหนึ่งเป็นที่เรียกว่าไปวิเคราะห์สำรวจเกี่ยวเรื่องของอวกาศทั้งหมดเพราะฉะนั้นยานอวกาศของ NASA เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนจะต้องพูดถึง NASA ปั๊บจะนึกถึงยานอวกาศที่แบบส่งไปยังนอกโลก ในห้วงอวกาศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผ้าวันนี้เราก็จะนำเรียกว่านำเอาผ้าที่ล้ำ มาพูดคุยกันในช่วงแรกหนูนิดนึงว่าก่อนเราจะไปนาซาอีกรอบหนึ่งหนูกำลังประหลาดใจว่า amazing impossible apostrophes นะคะ and a celebrity กับผ้าแจ็คการ์ดอาจารย์อยู่ครับผม
คือใน1เมตรเนี่ยอาจารย์ครับเขาจะทอไม่เหมือนกันมีการถักทอก็คือมีลักษณะคือเรียบนูนนะครับก็คืออยู่ในลักษณะของเนื้อผ้าทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับคือผืนนี้เนาะอาจารย์ถูกต้องทั้งหมดเลยครับคุณมิ้นแล้วคิดดูดิว่ามันจะใช้ลักษณะของวัสดุปกติเราจะพูดถึงการถักทอเนี่ยเราจะพูดถึงเส้นใยถูกไหมฮะอย่างไหมของเราก็คือจะไหมไปเลยและอย่างดีก็คือแบบว่าตีเกลียวเอาสองเส้นมาให้มันนูนขึ้นหรือมันมีหลายสีใช่แต่ว่าลักษณะของงานของทางยุโรปเนี่ยไอ้ที่เป็นชุดบานๆของพระนางมารีแอนโทเนตนะครับเห็นไหมเอาอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะตัดชุดอะไรสักหนึ่งชุดออกงานอยากจะได้เสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าแจ็คเก็ตแบบนี้ไปที่ห้องเสื้อโซนาซาได้ไหมคะได้เลยนะครับโอ้จริงๆง่ายนิดเดียวคุณมิ้นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเลยทันทีเอาไม่ละเบอร์มาโอ้โหอ้วนมือเร็วมากเลยอ่ะน่ารักไหมล่ะอ้วนแบบมันเป็นมือสวิตช์ใช่ค่ะคนนี้เก่งแต่มืออย่างเดียวอย่างเดียวค่ะดูหัวตัวมันก่อนใช่เนี่ยค่ะเบอร์ห้องเสื้อนะคะ0909293883ครับจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้เสื้อผ้าหรือว่าการออกงานสักหนึ่งงานที่พิเศษจริงๆติดต่อไปเลยติดต่อไปเลยหรือมีแบบในดวงใจหรือไม่มีแบบในดวงใจเอาหุ่นเราไปให้อาจารย์เอกดูเดี๋ยวอาจารย์เอกจะออกแบบให้เลยถูกต้องเพราะว่าเป็นห้องเสื้อเดียวในประเทศไทยที่วิเคราะห์เรื่องของบอดี้ไลน์ก่อนแล้วถึงจะเลือกเนื้อผ้าให้เรื่องรูปแบบการตัดเย็บเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คืออาจารย์เอกที่เรียกว่าสร้างสมประสบการณ์มากว่า40ปีและอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคุณผู้ชมไม่คือมิ้นท์น่ะทำงานกับอาจารย์โสภาและอาจารย์เอกทุกครั้งที่มาออกอากาศอาจารย์เอกจะถามแค่ว่าคุณมิ้นท์ไซส์เท่าไหร่แค่นี้เองนะถามแค่ไซส์นะแต่เอาเสื้อผ้ามาไซส์หัวใจใช่ไหมคะไซส์หัวใจประมาณ5เมตรอ๋อคือถามแค่ไซส์แล้วอาจารย์เอกก็จัดชุดมาให้เลยจัดมาเลยแล้วก็ใส่ได้แล้วก็ใส่ได้เลยเป๊ะเหมือนวัดตัวเลยใช่อันนี้คือสิ่งที่แบบเอ้าถามแค่ไซส์เหรอใช่แล้วส่วนสูงอะไรไม่ถามเลยนะไม่ถามเอวแบบชัดๆบางคนเขาจะวัดละเอียดอันนี้เลิศเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ชุดเก๋ๆชุดสวยๆชุดออกงานหรือชุดอะไรสักอย่างอันนี้ไม่ได้อวยกันเองค่ะโทรติดต่ออาจารย์เอกก่อนครับผมนะคะนะห้องเสื้อโซนาซาเลิศตรงนี้โทรไปเลยนะฮะแล้วก็จะได้ในสิ่งที่เรียกว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วก็ชุด1ชุดใช้ได้เป็น10ปีไม่มีการล้าสมัยจริงเนาะนี่คือสิ่งที่ความพิเศษของห้องเสื้อเขานะฮะเรียกว่าของเขาดีจริงของเขาแรงถ้าดีแบบดีพอใส่กับเราแล้วมันโอเคอ่ะเราใส่ได้หลายๆรอบหลายๆงานได้ใช่ครับแล้วไม่เสียเงินฟรีด้วยถูกต้องคุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปสู่เรื่องราวของ NASA กันเลยดีกว่าครับมาดูกันนะฮะว่าวันนี้นะฮะเรื่องราวของแรงบันดาลใจนะที่แบรนด์หนึ่งที่หลายคนรู้จักกันมากในปัจจุบันนี้นะครับก็คือแบรนด์โคชนะครับใช้ชื่อว่าคอลเลกชันนี้เรียกว่าเป็นโคชสเปซนะครับสเปซก็คือเป็นห้วงอวกาศต่างๆนะครับมาดูเลยฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือนี่คือโลโก้ของ NASA ค่ะนะครับนะฮะ NASA นะครับสำหรับคอลเลกชันอันนี้เป็นแบรนด์โคชนะครับที่ผลิตกระเป๋าอะไรต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะรู้จักเลยนะครับไม่แพงมากไม่แพงมากนี่ไงฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลเลกชันอันนี้โคชสเปซตัวนี้นะครับเอานึกถึงอะไรบ้างอพอลโลอพอลโลนะครับ USA นะครับก็คือมาแค่นี่ไงพุ่งไปแล้วอาจารย์ใช่ขึ้นไปแล้วผ่านพระอาทิตย์ติดคางผ่านดวงจันทร์ปุ๊บติดคางไหลลงมาใหม่ไหลลงมาใหม่ตีลงมานะครับนี่ก็คือเห็นไหมก็คือเอาสิ่งต่างๆนะที่เกี่ยวเรื่องของ NASA อันนี้คือเป็นแจ็คเก็ตปักคุณมิ้นสังเกตไหมตัวเนี้ยให้เกิดถึงความมันวาวของโลหะของตัวที่เป็นยานอวกาศนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมีความเหลือบอยู่ถูกต้องนะครับเพราะพูดถึงของเรื่องของเกี่ยวเรื่องของห้วงอวกาศเนี่ยเราจะนึกถึงพวกยานอวกาศพวกนี้นะครับมีความมันวาวต้องมีอยู่ลักษณะของในกลุ่มของ NASA เพราะวัสดุที่ใช้ตรงนี้ขึ้นมาอ่ะนอกจากตัวนี้เอ็นมี่แบ็คแพ็คนี่มีด้วยอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์ดาวอังคารมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวน่าจะเป็นแบบว่าจินตนาการขึ้นมาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใส่ชุดไดโนเสาร์ใส่ชุดมันด้วยอวกาศค่ะนะครับก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็อาจจะชอบอยู่แต่จุดหนึ่งที่
พลาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมีแบรนด์หรือว่ามีโลโก้ของ NASA ติดไว้อยู่ในงานนี้นะฮะสำหรับ CoSpace ตัวนี้นะครับน่ารักดีนะมีอีกอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าถือได้ด้วยแล้วมีสะพายได้ด้วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างเห็นไหมฮะก็จะมีเรื่องราวของยานอวกาศแล้วก็มันเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์อวกาศที่ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับมีโลกมีจักรวาลดาวอังคารดาวอังคารใช่นะคะ สวยงามนี่ไปดูกันต่อเลยแล้วก็มีดาวอีกอันหนึ่งคุณมิ้นค่ะดาวแล้วดาวน้อยแล้วผ่อนนานค่ะไม่ดีไม่ดีเหนื่อยนะคะสดอันนี้ก็สวยงามอันนี้พวงกุญแจพวงกุญแจเนาะนะครับก็เห็นไหมฮะก็จะมีลักษณะเล็กๆเขียนว่า NASA อยู่แล้วก็จะมีลักษณะแต่ตอนนี้NASA เขากำลังวิจัยเกี่ยวเรื่องของดาวอังคารแล้วรู้สึกว่าจะเอาโลโก้ที่เป็นดาวอังคารเนี่ยมาเล่นอยู่ในโลโก้ทั้งหมดเลยเนาะถึงว่านะจ๊ะนะเนาะนี่ไงนะคะพวงกุญแจก็จะเป็นดาวอังคารเป็นรูปยานอวกาศกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายข้างครับโอ้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เลยใช่ครับผู้หญิงใช้ก็เท่นะอันนี้ก็คือ NASA เขาสร้างไอ้โค้ชสร้างขึ้นมาก็คือเป็นโคสเปซอันนี้นะฮะเป็นคอลเลกชันอันนี้เนี่ยคุณมิ้นเห็นไหมพอเราพูดถึงเมื่อกี้เห็นไหมสังเกตดูสิคอลเลกชันอันเนี้ยดาวอังคารมาแรงมากเลยอ่ะจะอยู่เกือบในทุกเกือบทุกสินค้าใช่ครับนะอาจารย์เกือบทุกสินค้าเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อไปเลยครับนี่ NASA ชัดเจนใช่ชัดเจนมากเลยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็พวงกุญแจที่ห้อยต่างๆนะครับอาจารย์ตรงนั้นน่ะเป็นกลุ่มดาวไหมคะใช่ครับเนาะใช่ครับสวยอีกดาวนะครับอีกดาวนึงเขาไม่มาทำดาวนาซาเขาไม่เหยียบไม่ไปสนใจอ๋อค่ะดาวซินโดรมโอ้ยากค่ะอาจารย์นั่นคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไปไม่ถึงนะค่ะอัจฉริยะไปต่อกันครับภาพมันยังอยู่ไหมค่ะเห็นไหมรองเท้าเห็นไหมคุณมิ้นนะนึกถึงเห็นไหมเราพูดถึงไงเหมือนกันนะครับสีดำก็คือเป็นห้วงอวกาศเป็นความกว้างใหญ่ไพศาลสีเงินSilver พูดถึงตัววัสดุที่ใช้ลักษณะของที่เป็นยานอวกาศนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้ขึ้นมานะครับแล้วก็ NASA เขากลัวดาวอยู่ดาวหนึ่งเขาไม่ยอมไปดาวเลยคะดาวไถโอ้ไม่ไปไม่ไปไปแล้วหมดใช่ไหมตัวไถแหลกอย่างนี้ NASA เขาบอกว่าไม่อยากตามไม่อยากแตะต้องกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยจะเห็นถึงว่างานความยิ่งใหญ่ของหุ่นของเราทั้ง3ตัวนะวันนี้นะฮะก็คือเป็นผ้าแจ็คการ์ดเรียกว่าผ้าที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนใครนะฮะในปี2019นี้ได้เห็นในรายการของเราก่อนเลยคุณมิ้นให้เลือก3ชุดเนี่ยเลือกชุดไหนหนูเหรอคะใช่ครับถ้าดูในหุ่นนะชุดเนี้ยสวยแต่ถ้าดูของจริงหนูชอบชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แพงสุดเหรอคะถูกต้องนี่ไงเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยมิ้นแกชอบของแพงเนาะใช่ค่ะจะถูกจะแพงของแพงไว้ก่อนนั่นน่ะสินะครับสรุปก็คือต้องแพงต้องแพงไว้ก่อนนะครับช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ชมครับสำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่หน้าหนาวอากาศเย็นๆดีกว่าพูดถึงหน้าหนาวแล้วมันละอายใจอ่ะทำไมอะคะเมืองไทยมันไม่หนาวอ่ะอ๋อใช่อาจารย์อยู่เมืองนอกซะนานเรามีความรู้สึกว่ามันพูดถึงว่าอากาศเย็นๆแล้วท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าในโลกของแฟชั่นของอะไรที่มีความสำคัญมากในช่วงของอากาศเย็นๆแบบนี้เรามาดูกันในช่วงหน้าครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับแพลวคอลลาเจนค่ะ020214444ค่ะพักสักครู่ครับผมปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ
ในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเต่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID at High Skin คุณผู้ชมคะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวันที่27ตุลาคมนี่เองคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าสัมผัสกันหรือยังคะลมหนาวพัดมาแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าให้หนาวจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องบนยอดเขาทางภาคเหนือถูกต้องอีสานหรือว่าต่างประเทศนะคะเนาะอันนั้นคือหนาวจริงๆกรุงเทพเรายังไม่สัมผัสโดนสักเท่าไหร่ถูกต้องนั่นก็คือต้องไปยอดเขาแต่ยอดของเราก็ยังร้อนอยู่ยอดของเรายอดเรายังร้อนอยู่ยอดเขาเย็นแล้วยอดเขาเรื่องเขายอดเราร้อนอยู่ยอดเรายังร้อนอยู่ให้ปิดไฟนี่ก็คือสิ่งที่บอกท่านผู้ชมนิดนึงฮะช่วงนี้นะครับอากาศเนี่ยกำลังจะเย็นนะพยายามทำตัวเย็นกันเข้าไว้ใช่ใช่เย็นแน่นอนเดี๋ยวจะเย็นไปเรื่อยถูกต้องเพราะว่าหลังพายุผ่านไปอากาศไม่เย็นช่างมันเราใจเย็นไว้ก่อนและที่สำคัญอากาศไม่เย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินห้างอาศัยห้างชาวบ้านหรือไม่งั้นอาศัยชาวบ้านไม่งั้นมาสตูเราก็ได้หนาวเชียวถูกต้องค่ะนะครับจ้ะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับต้องบอกนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะในช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนึงที่ผู้หญิงสมควรจะมีในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างมาดูฮะเขาบอกว่าเป็นไอเทมนะฮะในแฟชั่นของหน้าหนาวนะฮะมีอะไรบ้างนะครับลองมาดูกันเลยครับจำเป็นใช่ไหมอย่างแรกเลยค่ะนะฮะเขาบอกว่าลิปสติกเนื้อแมตต์จำเป็นเหรออาจารย์เมืองนอกเขาบอกจำเป็นอ๋อแต่เมืองไทยเราไม่จำเป็นจำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่ตามใจวาระแล้วแต่ทำไมต้องจำเป็นอาจารย์ลิปสติกเนื้อแมตต์เหรอคะเนื้อแมตต์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะที่มีลักษณะของเนื้อแว็กซ์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอากาศมันเย็นความชื้นสัมผัสมันจะค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนื้อลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตต์ปุ๊บมันจะ cover มันจะเคลือบริมฝีปากทำให้ปากเราไม่แตกแห้งนะครับนั่นก็คือสิ่งที่นำมาฝากกันสำหรับเป็นไอเทมแรกสำหรับวันนี้คือเนื้อแมตต์ของลิปสติกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเองเนี่ยผู้หญิงสาวๆต่างๆนะฮะที่เป็นแฟชั่นนิสต้าต้องมีในช่วงของอากาศเย็นนี้ค่ะนะครับสีอะไรก็ได้ที่เราอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเนื้อแมตต์ใช่ครับต้องเป็นเนื้อแมตต์ครับนะครับอ่ะต่อไปครับกลางเนื้อแมตต์แล้วนะคะมาดูอีกอันคุณมิ้นตัวนี้หมวกบินนี่มาแล้วบินนี่มาแล้วอันนี้ต้องมีค่ะต้องมีถ้าเป็นแถวบ้านหนูเชียงรายเขาเรียกหมวกอุ่นหมวกอะไรนะหมวกอุ่นหมวกอุ่นแค่นั้นเองก็คือให้ความอบอุ่นหมวกอุ่นหมวกอุ่นนี่ผมไปได้มาจากใบหนึ่งนะครับยังเสียดายเนี่ยได้มาแค่ใบเดียวใบหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างว่าด้านซ้ายมือสุดของท่านผู้ชมที่เป็นใบสีดำไอ้ นี่เป็นขนสัตว์แท้นะอ๋อเหรอคะโอ้เป็นขนสัตว์แบบนิ่มมากคุณมิ้นเวลามันโดนลมแล้วมันแบบมันจะมีผิวไหวนะครับตัวเองอ่ะไปชอบ2ผู้นะครับแต่อาจารย์เองบอกว่าอย่าเอาเลยเอาผู้เดียวก็สวยแล้วเออทุกวันนี้ยังโกรธไม่หายเลยเพราะว่าอยากได้มา2ใบใจอ่ะชอบ2ผู้ผู้1ใบมี2ผู้ใช่แต่มันไม่มีมีด้วยแต่ว่าให้เลือกเอาผู้เดียวเออ
นั่นแหละโกรธมากอยากจะไปสกอตแลนด์อีกทีนึงก็เดี๋ยวได้ไปสเปนแทนไปหาที่สเปนแทนแต่ตอนนี้พี่แรมเอาไปเก็บไว้ไหนยังหาไม่เจออีกแล้วเหรอคะพี่แรมหนูไม่ต้องหนูรู้ละทีมงานเราไม่เวลาเราไปขโมยของไหว้อาจารย์เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องหาเองเราเอาตัวพี่แรมมาอยากได้อะไรบอกแล้วบอกพี่แรมอันนี้อยู่ตรงไหนพาไปหน่อยอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนพี่แรมอยากได้เนาะสักพักก็จะแบบมาวางไว้ให้น่ารักที่สุดเลยนี่ดูแลกันมาแบบว่าเป็น10กว่าปีแล้วปีแล้วอ่ะนี่ก็สำหรับหมวกบินนี่นะครับต้องมีสำหรับช่วงอากาศเย็นๆตอนนี้นะครับต่อไปเลยครับคุณมิ้นครับได้นี่โอ้โหผ้าพันคอแน่นอนเลยวิธีการผูกผ้าพันคอนะครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากได้รีบส่งเข้ามาเลยตอนนี้ใครที่ชมอยู่ทางหน้าจอที่เป็นลักษณะของไลฟ์สดของFacebook โสภาณตุกทุ่งนะครับใครอยากได้เทคนิคการผูกผ้าพันคอเก๋ๆเดี๋ยวผมจะมาโชว์ในรายการต้องผูกให้ดูด้วยนะเรียนมาโดยตรงนี่เรียนมาโดยตรงจริงๆเป็นผ้าพันคอแบบไหนอาจารย์กว้างคุณทุกอย่างได้หมดแอปวีติงจิงกระเบลโอ้โหเลิศเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากใครที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากมีความสุขผูกเงื่อนตายแล้วแขวนไม่เอาค่ะไม่เอาใช่ไหมยังต้องรับผิดชอบอ๋อยังต้องรับผิดชอบอยู่ค่ะนะครับกลัวจัง แต่ผูกสวยๆเดี๋ยวอาจารย์มาสอนสอนได้โอเคถ้าเกิดสนใจจริงๆอยากชมนะฮะต้องส่งเข้ามาถ้าไม่ส่งเข้ามายิงไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเอาผ้ามา ใครไลฟ์ใครดูไลฟ์สดอาจารย์สุภาพตอนนี้อย่าลืมทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะครับผมไปดูของที่จะต้องมีช่วงหน้าหนาวกันต่อไปเลยครับยาทาเล็บสีนูดทำไมอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดถ้าใช้สีที่มันสดใสเกินไปนะฮะมันมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแรงนะฮะมันดูแล้วไม่คลาสสิกไม่เข้ากันกับไม่คลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สีนูดนะฮะเป็นยาทาเล็บโทนสีนูดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะดูแล้วคลาสสิกนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบดูแล้วสง่างามเพราะว่าสีในลักษณะของออทัมมาทางวินเทอร์เนี่ยนะอากาศเย็นๆนะมันจะอึมครึมถูกต้องเวลาเราเอาสีสดแล้วเราไปปรีสแดงปรีสกันเย็นไม่ได้นะไม่ได้ไงอยู่ๆแบบทะลุปล้องมาโอ้ยไอ้นี่มาจากไหนนะฮะเขารู้เลยกลัวผีแม่ไม้หรือเปล่าใช่เขารู้แล้วไม่มีสไตล์ถูกต้องแต่อันนี้เป็นเทรนด์ที่หนาวจัดๆเมืองนอกเขานิยมกันแบบนี้ใช่นะคะนะครับเพราะฉะนั้นลิปยาทาเล็บสีแดงให้สุภาพบุรุษทาซะโดยเฉพาะทีมงานสวิตชิ่งของเราข้างในพี่แมนเอ๋ยนัทติ๊บเอ๋ยนี่เขาทากันเล็บก้อยคนละเล็บไม่แต่นี่เขาทาทั้ง10เล็บทั้ง10นิ้วเลยเวลาอยู่ข้างนอกเฮ้ยมิ้นใส่ไวเลสยังอ่ะแต่ไปอยู่ข้างในเนี่ยบอกให้นะเนี่ยมันน่ะเนี่ยดูไวเลสเนี่ยไวเลสเนี่ยเนี่ยพูดงี้ใช่นี่หนูไม่ได้เมานัทติ๊บนะไม่ได้เมาพี่ชาไม่ได้ไม่ได้เมาน้องแมนนัทติ๊บเขาไม่เป็นนัทติ๊บไม่มีตอนจัดไฟแต่พอทุกคนไม่เอ๊ะแต่พลาดอย่าไปว่าเกเลยนะฮะเล่นถึงพี่ถึงเชื้อแล้วเล่นของสูงนะฮะนะติ๊บขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยด่าคุณมิ้นคนเดียวนะผมไม่เกี่ยวนะติ๊บหนูไม่ได้ทำข้ามสีทาเล็บไปดีกว่าไปแล้วดีกว่านะฮะเราแบบว่าระรานคนไปทั่วเลย2คนเนี่ยนะฮะนิสัยไม่ดีนะครับไม่ถึงหนูเหรอคะผมมาแล้วนะฮะเป็นตัวโพชอนะครับตัวนี้เป็นผ้าคลุมคุณมิ้นอันนี้ผมได้มาชิ้นนึงนะฮะก็คือทุกวันนี้ถามว่าคุ้มไหมได้ใส่ขึ้นไปตอนที่ไปเทือกเขาทิทลิสค่ะโอ้ยอุ่นมากเลยนะมันเป็นฮิตเทคเหรออาจารย์ใช่แล้วแบบมันได้สองหน้าด้วยอย่างเงี้ยอย่างในภาพเนี่ยคุณมิ้นแล้วมันจะเป็นช่วงคอเนี่ยมันคลุมคอใช่แล้วก็แบบปัดขึ้นมาแล้วพาดไปพาดมาได้อีกเสื้อเป็นเสื้อได้อีกหลายรูปแบบเลยนะครับตัวเนี้ยน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมชิคๆตัวเนี้ยชิคๆน่ารักใช่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตอนที่ไปอิตาลีตอนนี้กี่หมื่นอาจารย์พูดไม่แพงครับเราอย่าไปพูดถึงเรื่องเลขเลยผมเป็นโรคตกเลขพี่แรมพี่แรมอยู่ตรงไหนอันนี้พี่แรมไม่อันนี้พี่แรมไม่ได้อยู่อันนี้อยู่กับอาจารย์เอกอาจารย์เอกเหรอก็ไม่เป็นไรนะถ้าทีมงานเราไปบ้านอาจารย์เอกก
อาจารย์สุภาพครับให้อาจารย์เอกอาจารย์สุภาพเข้าไปทำกับข้าวแล้วเราล็อกประตูใช่ไหมค่ะเออนะไม่ค่อยดีฮะอ่ะไปดูดีกว่าเราอย่าไปดูอย่าไปเลยบ้านผมไม่มีอะไรท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเลยอ่ะต่อไปมาดูเลยนะฮะอีกอันนึงเราเรียกว่าในช่วงของหน้าอากาศเย็นๆเนี่ยสเวตเตอร์ต้องมีนะครับต้องมีอุ้ยสาวมีกันอยู่แล้วแหละที่บ้านเนาะนะครับแต่แนะนำเลยถ้าไปเมืองนอกเนี่ยอยากขนไปเยอะเพราะว่าอะไรปะมันเปลืองน้ำหนักเออจริงๆเนี่ยเราใช้เทคนิคก็คือเอาเสื้อโอเวอร์โค้ทไปตัวเดียวนะครับแล้วเปลี่ยนผ้าพันคอเอาแล้วคุณจะได้ชุดใหม่ทุกวันเลยโอ้อาจารย์ได้เทคนิคอาจารย์เนาะใช่อาจารย์ไปเมืองนอกบ่อยครับแล้วบางทีเราไม่รู้เนาะเราก็ขนไอ้ซุสซี่ไปกันเยอะขนไปเยอะมากแล้วถามว่าไปถึงก็เหนื่อยไปถึงก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จเรียบร้อยไม่มีพื้นที่ซื้อกลับมาเออเปลืองน้ำหนักเพิ่มนี่เคล็ดลับอาจารย์สุภาพอีกแล้วจริงๆวิธีการพับกางเกงเนี่ยคุณมิ้นวิธีการม้วนกางเกงเนี่ยวิธีการแพ็คกระเป๋าเดินทางเนี่ยให้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากเลยนะฮะมันมีวิธีด้วยผมก็ไปเรียนมาเหมือนกันเอ้าเรียนจริงต้องเรียนหมดเลยหลังสอนในรายการดีกว่าอ่ะได้เลยนะครับเรามาดูกันนะสเวตเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นในช่วงอากาศเย็นๆด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือว่าให้เลือกสีที่เป็นเพลนๆไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกสีที่มันลวดลายมากเกินไปใส่ครั้งเดียวจำได้เลยโอ้ใช่แต่ถ้าเราใส่รักษาสีเพลสีที่เป็นรักษาสีพื้นๆไว้เปลี่ยนผ้าพันคอมั่งเปลี่ยนเสื้อตัวในมั่งเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้เสื้อใหม่ทุกวันเลยอะได้ชุดใหม่ทุกวันเลยเออได้เก็บรับนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องแบกไปเยอะถูกต้องและก็ที่สำคัญเลยคุณเม้นไม่ต้องห่วงว่าเสื้อเราจะเหม็นสาบเพราะว่าอากาศมันเย็นเหงื่อไม่ออกแล้วเปลี่ยนเสื้อข้างในถูกต้องนะครับนี่แหละคือสำคัญเลยครับท่านผู้ชมครับชมรายการเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าชมแล้วต้องดูให้เป็นแล้วได้สาระความรู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างทีมงานก็บอกว่าถ้าเรื่องของสาระต้องมาทางอาจารย์โสภาแต่เรื่องของสาระแน่แน่ให้หนูนะครับคนนี้เขาแบบมีมงลงแฮ่ยอมรับด้วยท่านผู้ชมดูสินะครับนอกจากสเวตเตอร์แล้วนะอากาศเย็นไปกันต่อเลยดีกว่ารีบไปเลยดีกว่านะฮะเป็นเสื้อคอเต่านะฮะก็คือเป็นลักษณะของเป็นเดรสคอเต่าเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วคือความอบอุ่นเนี่ยช่วงของลำคอเนี่ยสำคัญจำเป็นด้วยนะฮะจำเป็นมากทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าใส่มาให้ความอบอุ่นไปแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความเป็นแฟชั่นขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยค่ะนะฮะวันปีที่แล้วก่อนที่หนูจะไปญี่ปุ่นมันจะหนาวๆหน่อยนิดนึงไปซื้อเนี่ยอาจารย์ที่มันเป็นเฉพาะสวมเฉพาะคออ่ะแล้วหมวกก็ได้หมวกอันนั้นเป็นแค่คออย่างเดียวแล้วมันก็จะมีที่ให้เรารูดอย่างเงี้ยรูดให้มันพอดีคอเงี้ยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็คือตัวเดียวไปเลยถ้านั้นจะยุ่งยากไอ้นั้นก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ไงแล้วมันพอเวลาเรารูดให้มันพอดีช่วงคอบนกับช่วงเนี้ยช่วงบ่าเนี่ยบางคนบ่าละใหญ่กว่าคอเล็กกว่ามันก็จะรูดให้มันพอดีได้ให้มันสามารถที่จะทำให้เกิด adjust ขึ้นมาก็คือทำให้แบบปรับขนาดได้อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ไม่มีปัญหาครับต่อไปเลยครับเป็นอะไรต่อนี่หน้าหนาวเราต้องมีโอ้อยากได้แจ็คเก็ตโอ้อยากได้แจ็คเก็ตหนังอันนี้ผมบอกเลยว่าผมพกติดตัวตลอดเลยบางคือใส่กับอะไรก็ได้หมดคุณมิ้นนะฮะเป็นแจ็คเก็ตหนังสีดำนี่แหละฮะเรียกว่าเป็นอะไรที่ว่าอภิมหามตะนิรันดร์การกันเลยทีเดียวแล้วก็แต่งตัวอะไรก็ได้หมดเลยครั้งล่าสุดไปสกอตแลนด์มานะฮะก็ใส่กับผ้าสโรงสโรงตาโถงของผู้ชายทางอีสานแล้วก็ใช้แจ็คเก็ตแล้วก็ใช้ผ้าพันคอมาโอ้คุณมิ้นภาพทุกวันนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการไปดูใน Facebook ผมยังอยู่แล้วนั่นแหละสวยนะฮะถึงบอกว่าเป็นตัวแจ็คเก็ตที่เป็นลักษณะเป็นแจ็คเก็ตหนังเนี่ยต้องมีต้องมีเลยสักตัวนึงเนาะถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปเลยครับนอกจากแจ็คเก็ตแล้วเป็นอะไรต่อนะครับก็เป็นเสื้อนี่ไงคุณมิ้นในช่วงของอากาศเย็นๆนะฮะสีเนวี่บลูโอ้โหเป็นอะไรที่เรียกว่าน้ำเงินเข้มเนี่ยนะฮะต้องใช้เลยและโดยเฉพาะคนเอเชียเราคนไทยเราเนวี่บลูเป็นสียูนิเวอร์แซลคัลเลอร์สามารถเข้าได้กับทุกสีผิวและทุกซีซั่นที่คนเราเกิดมาโอ้โหเพิ่งรู้เลยเนี่ยเป็นความรู้อีกแล้วค่ะเป็นสีเนวี่บลูตัวนี้เรียกว่าต้องมีในน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มต้องมีตัวติดไว้ใช่ครับและหน้าหนาวนี่ได้ใช้ด้วยแน่นอนไม่ผิดกฎเพราะว่าคืออะไรอากาศมันเย็นๆเพราะ Navy Blue เนี่ยมันจะให้ความเคลื่อความคุณค่าที่
เรียกว่าเป็น sophisticated ก็คือเป็นลักษณะของความสง่างามเนี่ยเทียบเท่ากับสีดำแทนได้เลยเพราะสีดำบางทีเนี่ยพอเป็นงานเลี้ยงเย็นงานกลางคืนปุ๊บมันกลายหายไปกับแบ็คกราวด์แต่สีกรมท่าเข้ม navy blue ปุ๊บมันจะโอ้ยมันความสง่ามันเกิดขึ้นมันจะดูมีสีสันขึ้นมาถูกต้องใช่ครับค่ะนะฮะอ๋อหนูเพิ่งรู้ว่าหนูชอบสี navy blue แล้วครับเป็นคนชอบสีน้ำเงินแนวนี้อ๋อแต่มันหายากอาจารย์หายากที่จะให้สวยจริงๆใช่ที่มันถูกใจเราด้วยใช่มันหายากค่ะแต่ไปดูของ Versace Versace เนี่ยก็จะออกมาสีแบบนี้เยอะใช่ไหมสีนี้จะออกมาเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสีน้ำเงินเข้มหรือ navy blue แล้วเนี่ยฮะมันจะมีน้ำเงินอมม่วงก็สวยในหน้าหนาวเนี่ยต้องมีค่ะนะครับนะคะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปเลยครับนอกจากที่เป็นเสื้อนี่ก็บอกว่าเป็นกระโปรงพลีทจำเป็นเหรออาจารย์อันนี้เขาบอกจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดว่าคุณออกดูรูปแบบที่เป็นลักษณะของที่เป็นกระโปรงพลีทเนี่ยคุณมิ้นมันจะเป็นลักษณะเส้นเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งเส้นตรงเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มีลักษณะที่แบบดูแล้วเป็นไงเอ่ยมีสะโพกเจ้าเนื้อไม่โอเคไม่โอเคถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ลักษณะของพลีทเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องเลือกบอดี้ไลน์ที่เป็นลักษณะเป็นสตรีทไลน์เหมือนกันตัวตรงๆถูกต้องคุณมิ้นใส่แล้วสวยคุณมิ้นมียี่ห้อหนึ่งจำได้ไหมก็คือเป็นดีไซเนอร์ของญี่ปุ่นแล้วคนไทยโหกันใส่กันมากเลยอ่ะจำได้ไหมอิเซมิยาเกะอ๋ออิเซมิยาเกะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเสื้อผ้าของอิเซมิยาเกะคนที่ใส่ได้ดีก็คือจะต้องไม่มีเนื้อที่แบบปูดตรงนั้นปูดตรงนี้ปูดตรงนี้ต้องเป็นหุ่นนางแบบต้องผอมๆเป็นลักษณะเป็นลีนๆแล้วก็ลักษณะเป็นสตรีทไลน์เวลาใส่ของอิเซเนี่ยพลีทมันไม่แตกใช่อาจารย์มันไม่เสียทรงเขาถูกต้องนะเพราะบางทีเนี่ยพอเกิดรูปร่างที่เป็นลักษณะเป็นเคิร์ฟไลน์เนี่ยพอใส่อิเซมิยาเกะเป็นพลีสเนี่ยนะมีความรู้สึกเหมือนกับปลาทองใส่เกราะเคยเห็นไหมโอ้มันมีความสุขปลาทองตัวที่แบบเขาดูแล้วแบบดุกดิกดุกดิกชุดมันจะไม่ดูสวยมันจะดุเหมือนโดนจับปลาทองไปใส่เกราะค่ะเพราะฉะนั้นเลี่ยงนิดนึงใครจะใช้ลักษณะของพวกพลีทต่างๆนะครับนี่ก็คือแล้วต่อไปจากพลีทเป็นเลกกิ้งไอ้นี่ก็คือพลาดไม่ได้เลยเราจะเห็นเลยเพราะนอกจากที่จะให้ความสวยงามโชว์เรียวขาที่งดงามแล้วยังให้ความอบอุ่นของเรียวขาของเราได้ด้วยใช่แล้วนะครับเรื่องของเลกกิ้งและอย่างที่บอกคือว่าสีดำไม่ใช่เป็นสีที่จะทำให้คุณดูเรียวขาเล็กลงซะทีเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นไหมสีดำเนี่ยมันจะเน้นเห็นว่าอันตรงไหนเกินหน่อยขาดเห็นปะดูซ้ายมือที่เป็นใส่แจ็คเก็ตสีส้มค่ะเห็นเลยช่วงนี้เป็นไงย้อยย้อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นสีดำลบmemory ซะนะฮะใครที่บอกว่าสีดำก็คือจะทำให้เราส่วนอำพรางทำให้เล็กลงไม่ใช่เป็นการเน้นเป็นการสเตรทให้เห็นถึงว่านี่ก็คือใหญ่อย่างนี้นะนะครับนี่โอเคไม่โอเคครับค่ะอ่ะต่อไปนอกจากเลกกิ้งแล้วเป็นอะไรต่อครับคุณมิ้นหน้าหนาวนี่ต้องมีก็คือกางเกงหนังจำเป็นว่าต้องคู่กันไหมคะอาจารย์คะไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าเราจะใช้หนังทั้งชุดเนี่ยนะฮะเราต้องเรียกว่าต้องมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพวกช็อปเปอร์เห็นไหมจะเป็นช็อปเปอร์ร็อกเกอร์ไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเราในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราอาจจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นกางเกงหนังใส่กับเสื้อที่แบบว่าดูแล้วสบายก็ได้นะครับอย่าเป็นอะไรที่มันแบบเยอะเกินไปนะครับก็สามารถที่จะต้องเลือกหากางเกงหนังด้วยแต่ว่าผมใส่กางเกงหนังแล้วผมรู้สึกผมอึดอัดมากเลยมันไม่คล่องตัวกางเกงหนังมันจะเป็นเกงเหมือนมันไม่ค่อยขยับใช่ไหมจ๊ะมันจะฟิกนะครับแต่กางเกงหนังจริงแล้วมันน่าจะคือเราไม่ชินมากกว่าเราจะไม่ชินกับเนื้อหนังใช่ครับอ่ะนอกจากกางเกงหนังแล้วท่านผู้ชมครับก็คือจะเป็นพวกเครื่องประดับพวกอิสเซสซอรี่ต่างๆนะฮะก็คือเลือกใช้ในช่วงของอากาศเย็นๆตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือเขาบอกว่าเลือกเบาๆไม่ต้องเบาๆไว้นี่ก็พูดถึงถุงเท้าถุงเท้าก็ต้องมีแหละมีเพราะอากาศมันเย็นไงอากาศมันเย็นเพราะฉะนั้นให้ความอบอุ่นของฝ่าเท้าของเรานะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นหวัดนะฮะทำให้เราไม่แพ้อากาศง่ายนะครับนี่ก็คือถุงเท้าก็มีความสำคัญกับตัวเราเพราะว่าจุดอวัยวะต่างๆเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยอยู่บนฝ่าเท้าของเราค่ะนะฮะหน้าหนาวรองเท้ารัสเซิลก็จำเป็นเหรอคะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่จำเป็นถึงบางอย่างอันเนี้ยนะครับมันไม่ถึงกับวินเทอร์ไงแต่เนี้ย
เราเห็นสีเนี่ยเราจะนึกถึงทันทีเลยว่าสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีช็อกโกแลตบราวน์นะครับแล้วก็สีที่เป็นลักษณะของสีน้ำตาลอ่อนน่าจะเป็นในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะก้าวสู่ฤดูหนาวอากาศเย็นๆรองเท้ารัดส้นอันนี้สามารถใส่ได้รับลมเย็นที่เท้าถูกต้องเพราะว่าหิมะยังไม่ตกอ๋อใส่แบบนี้ได้ได้ครับนะฮะอ่ะต่อไปเลยครับนอกจากรองเท้ารัดส้นแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะคะโอ้โหกำลังสนุกเลยกำลังสนุกเลยใช่อาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะหน้าหนาวจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าอย่างไอ้พวกที่ผ้าสำหรับโพกศีรษะอะไรต่างๆเนี่ยเสื้อกันนะที่มีฮู้ดมีฮู้ดจำเป็นจำเป็นถุงมือถุงมือด้วยเนาะอาจารย์เนาะไอ้ที่ปิดหูอาจารย์เดี๋ยวคุณมิ้นผมยังไม่ตายทำไมแมงวันตอมแล้วอะมันก็เลือกตอมด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์กินไก่ไงเรากินไก่ก่อนเข้ารายการอ๋อเหรอเออใครเราไม่ใช่เออนะท่านผู้ชมดูนะค่ะนะตัวเองทำผิดอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องดึงผมไปไปแล้วเล่นอาจารย์ละทุกวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะขอกล้องตัดมานิดนึงนะฮะผมกับคุณมิ้นเนี่ยนะต้องเรียกว่าเรารักกันมากดูหน้าดูหน้าเรารักกันมากครับนะฮะอาจารย์เจ็บฟันส่วนบนหรือส่วนล่างนี่ครับเอาละท่านผู้ชมครับเออนี่ก็คือสิ่งที่ดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ทุกกันอังคารและพุธครับ18:35 น.แต่สิ่งหนึ่งนะฮะอากาศจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนดีกว่าครับใช่แล้วค่ะแพลวคอลลาเจนค่ะมาพร้อมกับสุขภาพดีๆระบบข้อต่อต่างๆในร่างกายนะคะอาการลั่นกรอบแกรบชอบปวดเมื่อยรองรับประทานได้นะคะเพราะว่าเขาจะไปเพิ่มคอลลาเจนตามระบบข้อต่อต่างๆแล้วก็เรื่องของความสวยมาต้องมาคู่กันสุขภาพดีมากับความสวยค่ะลดเลือนริ้วรอยนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของผมผิวเล็บเรตินอลม่านตาค่ะแพลวคอลลาเจนค่ะ02-021-4444ค่ะฝากไปถึงผู้หญิงทั้งหมดในประเทศไทยด้วยเกิดมาเป็นผู้หญิงจงอย่าหยุดสวยเมื่อไหร่คุณหยุดสวยปุ๊บผู้ชายจะสวยกว่าคุณว้ายปอจี้เดินผ่านมาพอดีเลยอ่ะปอจี้เดินผ่านมาพอดีเลยค่ะโอ้ครับครับพักกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเรื่องเทอะมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีสิ่งที่ดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้พักกันดีกว่าค่ะปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บร่วมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร
02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID High Skin ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการ Fashion in Style นะครับอย่าลืมนะครับสาระดีๆการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ชมเองเนี่ยฮะมีภาพลักษณ์ที่ดีตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะเรื่องของโลกของแฟชั่นกับโลกของสไตล์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นทางคู่ขนานกันไม่สามารถมาบรรจบกันได้เลยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้สาระในการรับชมรายการก็คือ1ละได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยได้เห็นถึงเทคนิคของการพันผ้าในแต่ละวันเนี่ยนะฮะเทคนิคของการพันผ้าให้เป็นชุดโดยไม่มีการตัดเย็บเนี่ยอันนี้คือได้แน่นอนเลยสิ่งต่อมาก็คือจะได้รับข่าวสารที่เป็นแฟชั่นข่าวรอบโลกด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของสาระดีๆเนี่ยนะฮะก็รอให้ท่านผู้ชมอยู่ในแต่ละวันนี่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวเลยครับค่ะแล้วก็เคล็ดลับต่างๆในการเพิ่มเติมเสริมทำให้เราดูดีด้วยใช่ครับที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเลยใช่ครับแต่ว่าสิ่งนึงนะฮะที่ทำให้เราเองเนี่ยทำงานอยู่หน้าจอตรงนี้อย่างมีความสุขด้วยต้องเรียกว่ากำลังใจนะครับที่ทุกท่านที่เป็นท่านผู้ชมเนี่ยส่งให้เรามานะครับวันนี้ขอบคุณคุณแสงเทียนครับคุณยายปัตตานีมาแล้วค่ะคุณสัญญาครับคุณวีรชัยค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ครับคุณสุดารัตน์ค่ะคุณครูเจี๊ยบครับคุณดูเนตตี้คุณดูเนตตี้ค่ะครับผมคุณจันทิมาครับคุณหน่อยอัสกะค่ะคุณรณชัยณตะกั่วทุ่งครับนี่คุณกนกออนด้วยนะคะคุณเทพเจ้าแห่งรัตติกาโอ้โหชื่อเพราะจังชื่อแบบเนาะคุณกุ้งกิ้งค่ะคุณป้าปุคุณธันวาคุณแมนนครพนมคุณเสี่ยสมคิดค่ะโอ้โหสวัสดีครับนะคุณเสี่ยสมคิดก็บอกว่ามาทุกวันเลยเขาเงินเยอะเขาบอกว่าอยากจะมาในห้องส่งแล้วก็จะแจกให้ทีมงานทุกคนเนี่ยคนละพันคนละพันคนละพันยินดีค่ะสาธุทีมยินดีเนาะยินดีเลยนะเสียค่ะยินดีเลยค่ะเสียครับรีบมาเลยนะเสียเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็คือรอต้อนรับเสียอยู่ร้อนครับทีมงานร้อนใช่ครับร้อนเงินร้อนเงินนะครับคุณอริสราครับค่ะคุณพลพลค่ะคุณมาดามวันนี่นี่มาดามวันหวานใจของเสี่ยสมศรีสวัสดีค่ะมาดามวันค่ะมาด้วยกันเลยนะคะคนนี้เจ้าแม่ชาแนลชาแนลเลยใช่ไปประเทศไหนก็ตามนางก็จะขนชาแนลมาจนบางครั้งเนี่ยผมจะแอบไปกระซิบละกระซิบบอกตม.บอกเนี่ยคนนี้คนนี้เออนะคนนี้ขนมาคนนี้คนนี้อีกแล้วเบื่อใบไหนโยนมาใส่หัวหนูให้แตกก็ได้นะคะหนูไม่ว่าเลยชาแนลเบื่อใบเอาให้หัวหนูแตกหนูไม่ว่าเลยหนูไม่เอาอะไรเลยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแน่นอนเคลี้ยงให้แขนหนูลั่นอย่างนี้ก็ได้นะหนูยินดีท่านหนึ่งคนนี้นะ คุณมด X นะฮะค่ะนะคะคุณเจมี่ค่ะคุณพรหมรักครับคุณปรีดาพรค่ะเอาข้ามไปบรรทัดครับคุณหญิงคุณหญิงวิไลครับคุณสันสนีคุณปรีดาพรคุณอัลเบิร์ตครับคุณปรีดาพรคุณพินดานิดครับคุณทองมีค่ะคุณกนกพรครับคุณทัศทนันพัฒนันครับผมคุณเฟื่องหันษาครับคุณสิริวันคุณปิตินันครับคุณแสงเทียนคุณธัญพัฒน์คุณอรพินคุณพิไรณเจียงไฮ้สวัสดีเจ้าคนเจียงไฮ้คนบ้านเดียวกันเนอครับผมเจ้าแล้วก็เพจด้วยนะคะเนี่ยแกล้งเราอีกแล้วอ่ะแกล้งคนอีกเราอีกแล้วนะคุณพี่ไรเชียงรายอ๋อคุณพี่ไรใครเอ่ยหวานใจกันนะเทนเขาอ๋อเหรอใช่อ้าวทำไมไปอยู่เชียงรายล่ะเขาจริงๆหวานใจเขาอยู่ใต้นะเขาอยู่เขามีหลายบ้านเอาจริงเหรอคนนี้คนล่าสุดโอ้ตายแล้วคนนี้คนล่าสุดหลายใจมากเลยทีมงานเราเนี่ยแล้วก็เพจคนชอบนุ่งสโรงด้วยนะคะอาจารย์ค่ะเพจแต่งไทยสบายงามสยามภูสานิยมครับเพจนักเลงนุ่งสิ้นถิ่นไทยค่ะครับผมชมรมสารใจสายใยผ้าสิ้นครับนี่ชมรมเหล่านี้คนเหนือนักเนอใช่แล้วไอเชนไอเชนเจ้าคนเมืองหน้าขนาดนะเจ้าครับผมตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะ Facebook ผมโสภาณ ณตั่วทุ่งแล้วก็ Facebook ของคุณสรทัณฑ์รัตนรุ่งศรีครับติดตามเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณมิ้นกับคุณ JB รออยู่จำได้แล้วเริ่มจำได้แล้ว JB รออยู่ค่ะอาจารย์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราและให้กำลังใจเราอย่าลืมนะจันทร์อังคารพุธ 18:35 นสำหรับช่วงนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแต่เดี๋ยวเจอคุณมิ้นกับคุณ JB ต่อไปครับค่ะสวัสดีครับผลิต
ตภัณฑ์เสริมอาหารแพรวคอลลาเจนคุณสมบัติป้องกันการเกิดริ้วรอยเสริมสร้างความเรียบตึงความแข็งแรงความยืดหยุ่นและเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวพรรณทำให้ผิวพรรณของคุณดูอ่อนยาวขาวสว่างสดใสซ่อมแซมผิวพรรณที่เสื่อมสภาพอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคกระดูกบำรุงสมองทำให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่020214444ผิวดูสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะริ้วรอยปัญหาริ้วรอยดูจางลงรอยดำดูจางลงค่ะแนะนำเลยค่ะแพลวคอลลาเจนค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยทานนะคะอยากให้ลองหันมาทานแพลวคอลลาเจนค่ะแพลวคอลลาเจนทานแล้วดีต่อสุขภาพผิวจริงๆค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะคุณเจบีค่ะครับผมเรื่องของสุขภาพผิวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่ามองข้ามค่ะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยถ้ามีผิวพรรณที่ขาวสว่างกระจ่างใสเต่งตึงนุ่มลื่นไม่มีริ้วรอยโอ้โหอันนี้เป็นผิวในฝันเลยใช่ไหมล่ะคะคแต่ถ้าคุณละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวแล้วแล้วก็เป็นปัญหาร้ายแรงเลยนะคะท่านผู้ชมครับพอคุณมิ้นพูดแบบนี้นะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวเนี่ยเราเรียกไม่ได้เลยผมเชื่อเลยนะว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็อยากจะมีผิวที่เนียนเรียบเต่งตึงขาวกระจ่างใสถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะคุณผู้ชายเขาเอ่ยปากพูดขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะต้องรีบดูแลตัวเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผิวเนี่ยเกิดมาจากมากมายหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะเจบีเนาะเจอทุกวันแล้วอยู่ในประเทศไทยแดดก็ร้อนหรือจะเป็นอาหารการกินการพักผ่อนน้อยหรือว่าจะเป็นการดูแลผิวของเราที่อาจจะดูแลผิวไม่ถูกวิธีอายุอานามหรือวัยอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันทำให้ผิวของเราเสื่อมโทรมนะคะห้อยเหี่ยวแก่ผิวแห้งมีริ้วรอยไม่สว่างไม่กระจ่างใสกดตรงไหนก็ไม่เด้งดึงเอางี้ไม่ได้เลยพี่เจดีไม่ได้เลยต้องดูแลแม่พูดแบบนี้นะผมเป็นผู้ชายผมยังกรี๊ดเลยนะเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมครับคุณผู้หญิงนะสำคัญที่สุดในเรื่องของการดูแลผิวละเลยไม่ได้นะครับและที่สำคัญนะการดูแลผิวไม่ใช่แค่เราทาผิวอย่างเดียวเติมคอลลาเจนให้กับผิวอย่างเดียวการดูแลผิวเราต้องดูแลจากภายในด้วยเติมให้เขาจากภายในด้วยนี่รู้ดีเลยทีเดียวเชียวจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพผิวบางท่านอาจจะทาครีมอย่างเดียวใช้ครีมดีๆใช้กันแดดว่าเพียงพอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะต้องเสริมสร้างจากภายในสู่ภายนอกวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะคุณครับผมนะคะเรามีแพลวคอลลาเจนค่ะที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าเสริมสร้างให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูดีจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าสามารถซ่อมแซมเสริมสร้างและป้องกันนะคะอิลาสตินคอลลาเจนที่มันแก่มันเหี่ยวมันโทรมเนี่ยทำให้ผิวของเราเด้งดึงขึ้นมาได้ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นพูดแบบนี้นะผมขออนุญาตอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเรื่องราวของโมเลกุลนะหลายๆคนบอกว่าทานคอลลาเจนมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เห็นผลสักทีเพราะว่าอนุภาคหรือว่าอนุของเขามันมีความใหญ่นั่นเองถ้าเป็นคอลลาเจนยี่ห้ออื่นนะครับอนุภาคของเขาจะอยู่ที่1,500ดาลตันซึ่งเป็นอนุภาคที่ดูซึมไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม 100% แต่ถ้าเป็นแพลวคอลลาเจนของเรานะครับมีอนุภาคที่เล็กที่สุดเพียงแค่487ดาลตันโอ้โหสามารถนำไปหรือว่าดูดซึมไปใช้งานได้อย่างง่ายดายทันท่วงทีนั่นเองครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทำไมแพลวคอลลาเจนของเราเป็นที่ต้องการในท้องตลาดผลิตมาทีไรแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเพราะรับประทานไปแค่ไม่กี่วันหรือบางคนรับประทานไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วนอกจากจะทำให้ผิวพรรณของเรานะคะเต่งตึงริ้วรอยจางหายผิวพรรณสว่างกระจ่างใสผิวเรียบเนียนและนุ่มลื่นแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างป้องกันอิลาสตินของเรานะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือถ้ารับประทานอย่างต่อเนื่องช่วยบำรุงสมองได้ด้วยนะช่วยในเรื่องของกระดูกได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าวันนี้สิ้นสุดการรอคอยจริงๆแต่หลายๆคนบอกว่าดีขนาดนี้สารสกัดมีอะไรบ้างอยากทราบแล้วใช่ไหมฮะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทราบในเรื่องของสารสกัดแล้วพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูลซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดาลตันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายรังสีต่างๆ UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวโอ้โหเมนูชมฮะสารสกัดเยอะแบบนี้ผมว่าหลายๆคนตอนนี้มองแล้วรู้สึกว่าทำไมถึงถูกใจฉันขนาดนี้โดยเฉพาะคุณสาวๆถูกไหมใช่แล้วค่ะนะคะสารสกัดของเราก็เข้มข้นมาจากแหล่งที่มาที่ดีๆและที่สำคัญนะคะก็คืออนูของเขาเล็กรับประทานไปแล้วสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วเห็นผลเร็วและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะคือวิธีการรับประทานนี่หลายคนอยากทราบครับวิธีการรับประทานก็ง่ายมากค่ะคุณจะบีว่ามาเลยจ่ายตังค์จ่ายตังค์ปุ๊บได้มาของส่งมาถึงที่บ้านเอาไงต่อแกะกล่องก่อนแกะกล่องไม่เสร็จปุ๊บเอาเจอซองยังไงดีหยิบซองขึ้นมา1ซองยัดเข้าปากไปเลยโอ้โหนั่นก็เร็วไปตัดซองก่อนนะครับผมหลังจากนั้นคุณเตรียมน้ำค่ะจะเป็นน้ำเปล่าน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นเครื่องดื่มทุกประเภทได้หมดหรือจะนำแพลวคอลลาเจนตัวนี้โรยในอาหารเครื่องดื่มของคุณได้ทุกประเภทครับผมยกเว้นนมนะคะถ้าสมมติรับประทานนะคะในน้ำ1แก้วปริมาณประมาณ100ถึง150มิลลิกรัมนะครับผมเทลงไปปุ๊บชงรับประทานเข้าไปแบบนี้ค่ะเช้า1ซองเย็น1ซองอันนี้เพียงพอแล้วคุณจะได้แพลวคอลลาเจนหรือว่าได้คอลลาเจนที่ร่างกายของเราต้องการถึง 20,000 มิลลิกรัมเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับฟังเลยนะสารสกัดก็ดีเลิศนะครับวิธีการรับประทานง่ายสุดๆแบบนี้ท่านผู้ชมอย่ารอช้าในเรื่องของการตัดสินใจ อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ไปดูแลในเรื่องของการให้คอลลาเจนกับผิวทั้งภายในและภายนอกแบบนี้ต้องค่ะต้องรีบกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อเพราะวันนี้ผลิตภัณฑ์แพลวคอลลาเจนนะครับ1กล่องนี่นะที่คุณมิ้นบอกว่าได้ไปปุ๊บแล้วรีบกินนี่นะเอารีบกินค่ะ1กล่องวันนี้ไม่พอมาทั้งทีเราแถมสบู่มิ้วมิ้วโอ้ยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวโอ้โหอาบคอลลาเจนถูกต้องให้อีก1ก้อนนะเซตนี้จากราคาปกติ 6,990 บาทวันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอยากได้เซตนี้วันนี้ท่านผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,990 บาทเท่านั้นโอ้ยจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะที่020214444ย้ำค่ะเพราะว่าของมาทีไรหมดเร็วมากถูกต้องครับยิ่งเราจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เนี่ยต้องรีบโทรนะคะ020214444เห็นไหมท่านผู้ชมครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวเป็นอะไรที่ง่ายมากเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคัดสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ถ้าวันนี้อยากได้ผิวดีเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคัดแพลวคอลลาเจนตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลเสริมสร้างอีลาสตินให้ผิวของเราดีกระดูกผมก็สวยผิวพรรณก็ขาวกระจ่างใสยังไงซะท่านผู้ชมห้ามพลาดสำหรับโปรโมชั่นแต่วันนี้คุณมิ้นจ๋าหมดเวลาของเราสองคนก่อนหมดเวลาขอย้ำตัวอีกรอบเอาได้สิจ๊ะกลัวคุณผู้ชมไม่ทันเอาได้สิจ๊ะอยากจะสวยผิวเด็กแบบนี้รีบโทรเข้ามานะคะแพลวคอลลาเจนปกติราคาอยู่ที่ 6,500 บาทแถมสบู่มิ้วมิ้วเอาไปอาบคอลลาเจนกันอีกรอบนึงเลยมูลค่า490บาทคู่นี้ปกติอยู่ที่ 6,990 บาทถูกต้องครับโทรตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะลดให้เลยเหลือเพียง 1,990 บาทค่ะโอ้โหท่านผู้ชมห้ามพลาดนะโทรค่ะ020214444วันนี้นะเราสองคนขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการดูแลสุขภาพผิวนะครับแต่ต้องลาไปก่อนแล้วนะใช่เจอกันใหม่โอกาสหน้าจะมีอะไรมาฝากเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ